สวัสดีครับพบกับช่อง AAN อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะช่วงรถนะครับวันนี้พอดีว่าจะมาลองขัดสีรถหน่อยนะครับนะฮะพอดีสีไม่ได้ขัดนานแล้วนะครับก็ทีนี้เนี่ยผมจะลองใช้เขาเรียกว่าผ้าขนแกะไอ้ที่ขัดนะครับเนี่ยนะครับนะผ้าขนแกะนะฮะในตำนานแพงแสนแพงนะครับหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะฮะอันนึงนะครับมาติดกับลูกหมูนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าหินเจียผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวหินเจียผมเนี่ยมันมีตัวปรับความเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพอผมจะเร็วแค่นี้นะครับนะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีตัวปรับความเร็วเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันจะสะบัดจนเละเทะไปหมดเลยนะทีนี้ว่าผมมีตัวปรับความเร็วก็เลยเอามันขัดได้นะครับเอาไปยุ่งใช้ได้ใช้งานครับอันนี้เขาเรียกวาริแอคนะก็คือตัวปรับความเร็วพอดีมีตัวนี้เหลือจากงานเมื่อก่อนนะครับก็เลยหรือตัวนึงก็เลยเอาไว้ใช้งานนะเก็บไว้ใช้งานตัวนี้ผมจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะขัดกับมืออย่างเดียวนะฝั่งนี้จะใช้เครื่องขัดนะใช้น้ำยาขัดสีทั่วไปนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ผ้าชามัวนะใช้ธรรมดาเลยนะก็ดูว่าได้ความเงาเกือบๆใกล้เคียงกันนะครับแต่ดูมันขัดเครื่องจะใสกว่านะแล้วก็อย่างคือมันไม่เหนื่อยครับหลังจากใช้ลองขัดดูแล้วนะครับก็ดูว่าผมว่าได้ความเงาขึ้นระดับหนึ่งเลยนะฮะก็คงเงาดีกว่ายังไงก็เงาดีกว่าใช้มือขัดใช้ผ้าธรรมดาขัดนะครับแต่เนื่องจากของผมไม่ได้ขัดนานแล้วนะครับก็เลยผิวค่อนข้างจะไม่ใสกิ้งนะฮะสีค่อนข้างเก่าแล้วนะครับครับตัวนี้ผมใช้น้ำยาของคาโก้นะครับนะอาจจะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใสเท่าไหร่นะเนื้อมันยังเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาตัวอื่นหลายๆตัวมาลองนะครับว่าตัวไหนจะปลุกชีวิตสีรถเก่าของผมได้นะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใสกิ้งนะครับมันยังรู้สึกว่ามันเป็นฝ้าๆอยู่เลยนะครับขนาดขัดขนาดนี้แล้วนะครับนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะพยายามหาตัวน้ำยาขัดสีจริงๆมาปลุกชีพสีรถนะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องรอยขีดข่วนพวกนี้นะครับนะวิธีดูแลรักษาและวิธีทำให้มันหายนะครับเดี๋ยวเราคอยชมกันครับ